นำเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศทั่วโลกที่เน้นทุกการคัดสรรแล้ววันนี้ก็มีไอเดียสำหรับการตกแต่งห้องของคุณให้สวยงามทั้งดีไซน์และฟังก์ชันมาแนะนำกันค่ะโมโนแฟตเรทรัลโอเพนนิ่งดอร์อุปกรณ์บานเปิดระบบสวิงออกด้านข้างของแรมอุปกรณ์คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นด้วยคุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์ที่เวลาเปิดเป็นการดึงหน้าบานออกในลักษณะสวิงออกด้านข้างจึงช่วยประหยัดพื้นที่เวลาเปิดใช้งานที่ตอบสนองฟังก์ชันในเรื่องของการใช้งานและการดีไซน์ได้อย่างลงตัวอีกทั้งหน้าบานยังไม่บดบังหรือกระแทกกับชุดเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเหมือนหน้าบานเปิดทั่วไปค่ะเวลาเปิดคุณจะสัมผัสได้ถึงทุกความรู้สึกทั้งความนุ่มนวลเงียบเบาส่วนเวลาปิดเพียงคุณออกแรงดึงเบาๆหน้าบานจะถูกปิดลงด้วยระบบซอฟต์คลอสที่ช่วยลดแรงกระแทกและปิดหน้าบานได้อย่างเรียบสวยแนบสนิทคุณสามารถนำไปติดตั้งได้กับทุกบริเวณของพื้นที่แม้กระทั่งบริเวณมุมห้องที่มีลักษณะเป็นรูปตัว L ค่ะอุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับการนำไปติดตั้งกับหน้าบานของตู้เสื้อผ้าบริเวณ Walk-in Closet ประตูกั้นผนัง Partition โดยสำหรับการจัดแบ่งพื้นที่ตามที่คุณต้องการค่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่นำมาฝากกันค่ะแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าผนังจะกลายเป็นสาวๆเลยเรียบเนียนดูแบบว่าไม่มีรอยต่อเลยทีเดียวเลยครับใช่แล้วค่ะงามมากนะฮะใช่ค่ะวันนี้จ้าจ๋านะคะก็เลยมอบของที่ระลึกค่ะเป็นเสื้อจากโชว์รูมนะคะให้ทั้งสองท่านนะคะรวมถึงนี่เลยโบรชัวร์จาก AP ค่ะแล้วก็แคตตาล็อกจากโฮมด้วยนะคะนี่ค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ AP นะคะหรือว่าติดตามโครงการใหม่ๆสามารถเข้าไปได้ค่ะที่www.ap-thai.com นะคะเออเอาไว้ดูกันสองคนนะ และนี่ก็คือช่วงโชว์รีลค่ะกูรู้ได้งานประดิษฐ์อย่างจ๋านะคะก็แน่นอนเลยต้องมีของประดิษฐ์เก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นคิวของปฏิทินท่านั่นเองนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์อีโคที่เหมาะกับกระแสลดโลกร้อนมากๆเลยค่ะอุปกรณ์ก็มีเริ่มต้นจากการนำผ้าเนี่ยมาตัดตามขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากที่เราได้ผ้าครบ12ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาเจาะผ้าด้วยเครื่องตอกตะไก่ค่ะนี่เจาะตรงมุมนะคะแล้วก็นำตะไก่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเพื่อความเรียบร้อยค่ะนี่ต้องใช้ความแข็งแรงนิดนึงค่ะทำแบบนี้นะคะจนครบ12ผืนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไม้บรรทัดค่ะขึ้นมาแล้วก็นำดินสอนะคะมาตีเส้นซึ่งตีเส้นเนี่ยก็เดือนหนึ่งจะมีประมาณ 4-5 บรรทัดนะคะแล้วก็จะมีชื่อของเดือนด้วยก็อย่าลืมเว้นไว้ด้วยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นี่มีลายเส้นพร้อมกับตะไคร่เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเพลทค่ะเพลทเป็นตัวเลขนะคะหรือว่าเพลทเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาเขียนชื่อเดือนแล้วก็เขียนวันที่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะได้ตัวเลขด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นที่จดเมโมของเรานะคะทำแบบนี้จนครบ12แผ่นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำริบบิ้นที่เตรียมเอาไว้นะคะมาร้อยมุมเข้าด้วยกันสำหรับสาวๆนะคะที่มีกิ๊บติดบนผมอยู่แล้วนี่ใส่เข้าไปในริบบิ้นแบบนี้ค่ะปึ๊บก็จะคล้ายๆเข็มอันใหญ่นะคะเราก็นำสอดเข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือปฏิทินผ้าอีโค DIY ประจำสัปดาห์นี้ค่ะสุดยอดเลยครับน่ารักไปน่ารักนะฮะเราที่บอกว่าใครเนี่ยครับโอ้โหวันแรกเราเจอกันดูเป็นสาวที่แบบว่าหวานนะแล้วก็มีแบบมีศิลปะมีการ
การเย็บปักทับร้อยใช่ค่ะก็คือนอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ด้วยนอกจากมีประโยชน์กับตัวเรายังมีประโยชน์กับธรรมชาติอีกด้วยค่ะมีเป็นผ้าลดภาวะโลกร้อนค่ะถ้าอยากดูนะครับการ DIY ดีจากพี่จ๋าจ๋านะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.dcmediathailand.com นะครับหรือว่าที่www.facebook.com นะครับ /showroomtv นะครับมีทั้ง DIY นะครับทั้งรายการย้อนหลังนะครับแล้วก็วิบอร์ดให้ไปถามตอบปัญหากันได้เลยเดี๋ยวนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะ The City พระราม5ราชพฤกษ์2โดย AP ค่ะและสภาพสวยๆของเรานะคะ Esprit และ CPS Cap ค่ะและสำหรับสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับจากห้องของคู่บ่าวสาวนะครับที่กำลังจะแต่งงานนะครับเราจะไปออกแบบห้องนอนกันการจะดีไซน์ห้องที่ไปเป็นเรือนขอเนี่ยจะออกแบบยังไงนะครับโจทย์ที่เรียกว่าท้าทายไม่แพ้กันทีเดียวนะครับใช่ครับผมแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการโชว์รูมหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมื่อไม่นานมานี้โครงการ AP ได้จัดงาน Aspiring Heights พื้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการ Rhythm สุขุมวิท 44/1 และ Aspire ศรีนครินทร์อย่างเป็นทางการค่ะและที่สำคัญทาง AP ยังได้นำคอนโดมิเนียมโครงการอื่นๆมากถึง13โครงการซึ่งอยู่ในทำเลต่างๆกลางใจเมืองมานำเสนอแก่ผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยกลางใจเมืองค่ะพร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษด้วยส่วนลด 10% มูลค่าสูงถึง1ล้านบาทค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจที่ทาง AP มอบให้คนพิเศษเช่นคุณค่ะ